เราก็ได้สำรวจนะคะว่ามีสะพานลอยไหนบ้างที่ไฟค่อนข้างมืดหรือว่าอยู่ในจุดเสี่ยงที่เกิดอาชญากรรมบ่อยท่านก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะคะไปติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งจัดอาสานะคะจากสำนักเทศกิจเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของการป้องกันภัยนั้นกรุงเทพมหานครก็ทำหน้าที่ในการพยายามที่จะป้องกันนะคะติดตั้งเครื่องมือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภัยมันเกิดจากคนเกิดจากมนุษย์ซึ่งมันเป็นภัยที่ค่อนข้างที่จะควบคุมได้ยาก